โอเคในที่นี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำโปรโตไทป์กันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับในการใช้งานเนาะตอนนี้เราทำการเซตตัวของอินเทอร์เฟซเบื้องต้นแล้วก็แบ็กกราวด์ไว้แล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับใส่ตัวข้อมูลต่างๆที่เราจะใช้นะครับในที่นี้ครับให้เราไปกดคลิกที่ตัว Layout Grid นะตัว Layout Grid ก็จะเป็นตัวที่เป็นเส้นแนวเส้นนำสายตาหรือเป็นเส้นบอกแนวทางในการทำดีไซน์ของเราผมกดคลิกที่จุดต่างๆตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วเราก็กดคลิกตรงนี้ครับผมจะเลือกเป็นคอลัมน์ละกันนะก็จะได้เห็นแนวว่าผมใส่ไปประมาณ8ละกันจะได้ปรับพอสมควรก็คือเป็นการกำหนดเส้นแนวสายตาครับเดี๋ยวเวลาเราวางตัวอุปกรณ์ต่างๆก็จะได้วางให้สวยงามแล้วก็เหมาะสมได้นะครับนี่ก็เราสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับ stretch นะสัก30ละกันโอเคอ่ะเรียบร้อยครับวันนี้ผมก็ปรับตัวดีไซน์ให้เป็นเส้นreference ไว้ละนะครับของตัว layout